กและจังหวัดที่ใกล้ๆไม่ไกลเราเลยก็คือจังหวัดนครนายกนะนี่เธอหายไปไหนกันหมดทั้งห้องเนี่ยคือมีดาราเขามาถ่ายละครกันที่ก้นอ่าวนะคะครูแล้วเพื่อนๆเขาไปดูดารากันนะคะพวกนี้ก็บ้าดารากันจริงๆเลยดีนะพี่มนเลขาที่เธอไม่ไปตามเพื่อนเขาอ่ะไม่ค่ะคือหนูกำลังจะอยู่รอขออนุญาตครูไปดูกับเขาด้วยนะคะจะไปไหนก็ไปเลยเหลืออยู่คนเดียวจะไปสอนไทยละเนี่ยขอบคุณมากค่ะครูไปรีบๆไปโอ๊ยตายแล้วโรงเรียนนี้นี่นะบ้ากันหมดเลยหรือไงนี่ฉันจะสอนไหนคะรีบไปไหนคะเนี่ยก็พอดีที่ก็หนาวเขามีถ่ายมีถ่ายแล้วก็ไปนะเจ้าแกจะหนีฉันไปไหนจะหนีฉันไปไม่พ้นหรอกฉันไม่ได้หนีฉันไม่อยากยุ่งกับพวกเธอไม่อยากยุ่งเหรอแล้วแกมาย้ายพี่กิจสายแม่เข้าไปทำไมฉันไม่ได้แย่งนะพวกเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้แย่งใครจากใครทั้งนั้นโอ๊ยสมหน้าคนแกแล้วแบบนี้ครับผ่านพักตอนทานข้าวก่อนนะคะเราเตรียมถ่ายฉาก256เลยค่ะทำไมไม่ตบคืนนะตัวฉากไปสักฉากสองฉากเนี่ยเป็นเราหน่อยไม่ได้สิอย่างนี้นะมันจะต้องโดนองค์บากไปสัก3ดอกเลยจริงไหมพวกเราครูกินไปนิดนึงขิมเป็นไรหรือเปล่าดูแปลกๆเปล่าค่ะพี่ตวงขิมมีเรื่องงานอยากจะคุยกับพี่ตวงหน่อยนะคะทำไมมีปัญหาอะไรเหรออุ๊ยแป๊บนึงนะฮัลโหลพี่ตาค่ะจำได้โทรมาเองเลยเหรอพี่ไปออกเกมโชว์ใช่ไหมคะได้สิพี่เอาเดี๋ยวดูคิวให้อย่างนี้เดี๋ยวตวงดูคิวเสร็จโทรกลับพี่ตานะโอเคค่ะค่ะว่าไงมีปัญหาอะไรเหรอจ๊ะคือขิมยาอุ๊ย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 จ้าจ้าพี่กายเอ้าใครจะไปเล่นละครพี่ล่ะล็อกแล้วค่าใช้จ่ายเหรอโอ้โหระดับขิมเคยมีปัญหาค่าใช้จ่ายเปล่าพี่ว่าไงมาตามกันพักบ้างนะคะไม่ใช่ไหมเนี่ยฮะจอร์ดเฮ้ยลืมบอกไปว่าไอ้เรื่องหนังอะไรของแกเนี่ยมันยังไม่เข้าโรงเลยเนี่ยซื้อเรื่องอื่นมาให้แทนเรื่องอะไรวะเจ็ดหมวยรวยสวัสดิ์โถยจะบ้าใจชะตายส้มชี้เนี่ยไปดูหนังโป้เหรอเอาหน้า40บาทเองเหมาหนัง4เรื่องเลยไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งคุ้มใช่ไหมล่ะบ้ากูแต่เล่นเฮ้ยเล่นอะไรกันกูอยากได้วะหนังเรื่องนี้เล่นอะไรน้องดาราวะใช่ขิมกับพี่ดาราวะที่ส้มมันชอบอ่ะเฮ้ย
คือแกหากินกับพิศนาได้ตามท้องทะเลวะฮะแกเป็นอะไรไว้ซ่องซ่องอยากเล่นละครที่โรงเรียนอ่ะป้ายไอ้เรื่องขวัญกะเรียงมาเหรออ๋อไอ้เรื่องเนี้ยชื่อว่าพระเอกอ่ะเป็นทหารญี่ปุ่นใช่เปล่าโอ้จ้ามันยอดมากมันไม่ใช่มันเรื่องคู่กรรมเออแกมั่วไอ้จอดเรื่องขวัญกับเรียงนุ้ยมันต้องเป็นแบบว่าที่นางเอกอ่ะเดินหอบชะลอมแล้วไปเจอชายกลางเว้ยนี่แกก็อีกคนนึงไม่ใช่นั่นมันบ้านทรายทองกูรู้แล้วกูแกงไปงั้นแหละแกจำได้ไว้ส้มคนดูเยอะนะเว้ยกูแกจำได้ปะวะตอนที่ส้มจีไม่ออกไปอ่านก่อนหน้าห้องอ่ะติดอ่างไว้หลายอ่างเลยนะส้มก็รู้ว่าส้มเป็นโรคกลัวคนแต่ส้มก็ยังอยากเล่นเข็มเฮ้ยนี่แกจะไปเล่นละครหรือแกจะไปเล่นเข็มกันแน่วะไม่ใช่เฮ้ยเข็มพิศลาเฮ้ยใช่จริงด้วยเอ้ยเปี๊ยกกูบอกมึงแล้วไปเถอะไปเถอะลมหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวก็จะหายไอเองนะคะค่ะเอ้าไอ้ส้มว่าส้มจีดอ่ะไม่ได้ไอไม่ขิมหรอกว่ะโอ้ยบ้าตายแล้วจ้ะอยากพักก็ดีพี่ก็อยากให้ขิมได้พักบ้างเหมือนกันนี่ปลายเดือนเมษาขิมว่างตั้งอาทิตย์นึงไงเดือนเมษาขิมอยากพักแต่ตอนนี้อะค่ะพี่ตวงตั้งแต่ตอนนี้นี่อัมพี่เล่นใช่ไหมขิมเคยอัมพี่ตวงเหรอนี่ขิมเป็นอะไรอะดูแปลกๆไปนั้นแต่มาถ่ายที่นี่อะหรือว่าทะเลมันทำให้คนเพี้ยนขิมก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่าขิมมีคิวอะไรบ้างเสร็จถ่ายละครที่นี่ก็ต้องไปต่อถ่ายหนังโฆษณาพี่อู๊ดแล้วก็ต้องไปเล่นหนังให้พี่ปุ้ยอีกคิวเขาวางไว้เป็นปีๆแล้วนะอยู่ดีๆจะมาหยุดพักได้ไงงานคนอื่นเขาจะเสียหายแค่ไหนขิมเข้าใจค่ะแต่ขิมเหนื่อยนี่ขิมทำงานต่อเนื่องกันมา7 วันตั้งหลายเดือนแล้วนะคะแล้วคิดว่าพี่ไม่ได้ทำงานต่อเนื่อง7 วันเหมือนกันหรือไงคะ